ข้อ13ให้หามุม x อยู่ตรงมุม c มุม x อยู่ตรงมุม c น้องเห็นเส้นขอบ BD dot ไหม BD dot ดูจากเส้นขอบ BD dot นะมุม O จะมีค่าเท่าไหร่ครับใช่ไหมเพราะอะไรใช่มันอยู่บนเส้นขอบเดียวกันแต่ว่ามันเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางใช่ปะจะต้องมีค่าเป็น2เท่าของมุมที่ขอบของวงกลมนะฮะมุม O มีค่า 2x อ่ะพี่คิดได้เท่านี้ต่อไปมองกันต่อช่วยกันหาต่อมีสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ในวงกลมและจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางไหมครับทฤษฎีคือเรามีสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมใช่ป่ะที่เราบอกว่าด้านตรงข้ามอ่ะบวกกันแล้วมันจะเท่ากัน180ถูกไหมแต่รูปสี่เหลี่ยมเนี้ย AODE เนี่ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมในวงกลมแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่มีจุดหนึ่งอ่ะอยู่ที่จุดศูนย์กลางเรามีสมบัติอันนี้ไหมอือฮึที่มันมีราคาโค้ดพอมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ90 องศาอือฮึมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่บนขอบเดียวกันถูกไหมนี่คือข้อ2แล้วข้อ3อ่ะมุมในส่วนโค้งของวงกลมนี้รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันคือ2กับ3มันจริงๆแล้วคือข้อเดียวกันข้อ4ล่ะถ้ารูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมและจุดทั้ง4อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมแล้ววงกลมจะมีมุมค่าบวกกันได้180 องศาถูกอันนี้เราใช้ไปแล้วในข้อที่12ในข้อก่อนหน้านั้นข้อ5ล่ะขยายถ้าเป็นถ้าได้ทั้งหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมก็คือสมบัติในข้อรูปสี่เหลี่ยมสมบัติในข้อ4ออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะเท่ากับมุมภายในตรงข้ามเฮ้ยงงขออ่านข้อ5ใหม่อีกรอบคือเคยส่งไปแล้วในไลน์เคยส่งมาในไลน์เหรอเดี๋ยวหาก่อนนะเคยส่งมาในไลน์เป็นรูปใช่ป่ะใช่นะไหนวะก่อนหน้านี้อ่ะหลังเพิ่งส่งไปพร้อมชี้ที่ทำอยู่โอเคนี่ใช่ไหมข้อ5นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่นี่ข้อ7ข้อ8 อันนี้เป็นเรื่องวงกลมอะไรวะหือตัวหน้าอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคเห็นละถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมคือรูปสี่เหลี่ยมจากข้อ4เนี่ยต่อออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะเท่ากับมุมภายในที่อยู่ด้านตรงข้ามอ๋อข้อ5มันก็คือข้อ4นั่นแหละเนาะเพราะว่ามันแค่เอา180มาลบไงมันก็จะได้มุมภายนอกอยู่แล้วแต่ข้อนี้เราต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นไม่งั้นคิดไม่ออกอ๋อเท่ากับว่าไอ้12ข้อมันเหมือนเป็นโจทย์รวมใช่ป่ะซึ่งไอ้พวกเนี้ยน่าจะต้องง่ายกว่าเพราะว่าเป็นโจทย์ย่อยที่แบบใช้สมบัติแต่ละข้อเนาะพี่ก็ถึงว่าทำไม12ข้อเนี่ยมันใช้สมบัติเยอะเหลือเกินนี่คอควายใช่ไหมรูปนั้นเหมือนคอควายขอดูหน่อยมุมที่ศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันโอ้เก็ตยังคืออันนี้มันคือส่วนโค้งเดียวกันก็คือส่วนโค้งอะไรอ่ะ AB น้องเห็น AB ไหมแต่ว่าเป็นโค้งด้านบนนะอันนี้หลบไปก่อน AB เป็นโค้งด้านบนนะเพราะนั้นมุมที่มันอยู่ที่ขอบก็คือมุม C-cap เห็นมุม C-cap เปล่าทีนี้มุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุมนี้มุมกลับอ่ะเห็นมุมกลับไหม AOB อ่ะเห็น AOB ป่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเป็น2เท่าความหมายก็คือถ้าเกิดตรงนี้เป็น x ตรงหัวเราเนี่ยตรงเนี้ยตรง4เนี่ยเป็น x นะครับข้างบนนี้จะเป็น 2x เห็นไหมนะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าไอเนี่ยสมบัติเนี้ยที่รูปร่างมันเป็นอย่างเงี้ยเสมือนเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมที่มีจุดหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะช่วยเราได้ไหมกับข้อที่12โอเคไหมพี่ว่าได้ป่ะย้อนกลับไปข้อที่12ไปไหนนะทีนี้ย้อนกลับไปข้อ12ฟลิปข้อ13เลยอย่าเหมือนจะได้น้องเอ้ยเหมือนจะได้เดี๋ยวพี่ค่อยๆเติมหมดนะมุม O เนี่ยคือ 2x เพราะนั้นตรงนี้คือ 2xตรงเนี้ย 2x นะครับได้แล้วทีนี้น้องเห็นเส้นขอด AD dot ไหมแต่ต้องขอเป็น D นี้นะแล้วก็ A อยู่ไหนวะA ของพี่มันจะตกขอบเลยพี่จะลากไม่ถึงโอเคนี่นะ AD doc นะขอลบอันที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนโดยที่เส้นขอดเนี้ยมันคือขอดนี้นะมันคือฐานโค้งเนี้ยโอ้ยต้องใช้ความพยายามในการลากมาโคตรมั่วเลยโอเคไหม เดี๋ยวพอสอนหนังสือด้วยวิธีการนี้ด้วย iPad อย่างนี้เนี่ยพี่น่าจะต้องวาดรูปเก่งขึ้นอีกหลายเท่า มันคือเส้นนี้นะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเส้นเนี้ยเส้นนะครับน้องเห็นที่ขอบไหมมัน120อ่ะอุ้ยวงไม่โดนเห็นนะเพราะฉะนั้นน้องบอกได้เลยว่าไอ้ข้างล่างอ่ะมันคือเท่าไหร่ครับใช่ไม่ใช่แผงเนี้ยมันคือ240ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเส้นตรงทันไหมทันตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงเพราะนั้นมันเอาไปแล้ว180ดังนั้นไอ้ข้างบนที่เหลือเนี่ยอะไรวะเราวาดผิดที่สุดๆของสุดๆเลยตอนเนี้ย โคตรจะวาดผิดที่เลยอ่ะถูกที่ละต้องวาดให้ดีอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สวยโอเคถูกที่ละเพราะนั้นข้างบนที่เหลือมันก็คือ240ลบ180โอเคมาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่วะ60ใช่ป่ะซึ่ง60มันคือ2x อ่ะเพราะนั้น x เดียวน้องตอบทันทีว่าคือกว่าจะคิดได้เยี่ยม